ลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างหนึ่งคือขี้สงสารและเห็นใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากหลายครั้งที่มีการแชร์ข้อมูลขอความช่วยเหลือทั้งตามหาคนหายสัตว์ป่วยต้องการค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งการขอรับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อโซเชียลก็มักจะมีการแชร์ข้อมูลและโอนเงินบริจาคให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่หารู้ไม่บางครั้งอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาศัยความเห็นอกเห็นใจของผู้คนเข้ามาแอบแฝงหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพจะแฝงตัวมาในหลากหลายรูปแบบเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับพระเอกทั้งในจอและนอกจออย่างบินบรรลือฤทธิ์ที่มีความตั้งใจดีอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาคเงินแต่ก็มิวายมีมิจฉาชีพ2พี่น้องสายกับเบสตัดตกแต่งรูปภาพของบินบรรลือฤทธิ์และเปลี่ยนบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีธนาคารออมสินของมิจฉาชีพรายดังกล่าวก่อนจะโพสต์สู่โลกโซเชียลเพื่อรับบริจาคอ้างช่วยเหลือน้ำท่วมแต่นำเงินเข้ากระเป๋าตนเองเป็นการหากินบนความลำบากและเดือดร้อนของคนอื่นโชคดีที่เรื่องแดงขึ้นมาก่อนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายจึงไม่มากนักเพียงแค่ 1,400 บาทบินบรรลือฤทธิ์คาดคั้นจนผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กสาว2พี่น้องต้องยอมรับสารภาพโอเคโอเคพี่จะไม่พูดแล้วนะพี่จะไม่พูดกับหนู2คนแล้วโอเคถ้าหนูยืนยันว่าหนูไม่ได้ทำก็เป็นบอกให้เป็นกระบวนการของกฎหมายเข้าไปเขาสืบได้ว่าใครทำอะไรไม่ทำและพี่จะไม่ช่วยพี่จะไม่อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าหนูพูดความจริงนะตอนนี้พี่จะบอกทางเจ้าหน้าที่ได้ว่าโอเคขอยอมแล้วก็ให้โอกาสให้บัญชีมาแล้วนะยอมรับเรื่องนี้ที่หนูทำนะคะอ่าขอโทษพี่บินหนูจะโอนตังคืนให้หนูจะกลับตัวใหม่ตกลงว่าหนูตกลงว่าหนูทำจริงนะตกลงทำจริงหรือไม่จริงตอบจริงค่ะโอเค พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะโฆษกบก.ปอท.ระบุว่ากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ทั้ง2คนมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่24กันยายนนี้พร้อมฝากเตือนประชาชนผู้ที่ใจบุญทั้งหลายควรตรวจสอบข้อมูลก่อนบริจาครวมถึงเลขที่บัญชีให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อเป็นการปิดช่องทางหากินของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าการทำลักษณะนี้นะครับอย่าทำเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยเนี่ยก็ลำบากพอดูอยู่แล้วนะครับการที่มีคนที่เสียสละนะครับอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยนะครับลงพื้นที่แล้วก็เปิดรับบริจาคนำเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีอย่าใช้ช่องทางนี้นะครับในการฉกฉวยโอกาสในการกระทำผิดนะครับเพราะนอกจากจะมีโทษในทางกฎหมายซึ่งค่อนข้างสูงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งมันผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งทุกอย่างครับฝากด้วยครับตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินทำบุญเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ